สวัสดีครับขอบต้อนรับเข้าสู่ช่องชัตเตอร์ช็อตรีวิวนะครับวันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมกับการรีวิวมีดพับสำหรับพกติดตัวนะครับในส่วงมีดเล่มนี้เนี่ยผมพกติดตัวเป็นเท่าร่เล่มนี้ผมพกติดตัวมากที่สุดในคอลเลคชันมีดของผมซึ่งไอตัวมีดตัวนี้มันก็เป็นแค่มีดจีนธรรมดาธรรมดาอันนึงแต่มันมีความพิเศษยังไงเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้นะครับ ะเป็นยี่ห้อ s u n r e n Moon ครับ Folding k n i g h นะครับ,รบเป็น High Quality Handcraft เลยนะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นโมเดล Number z B4T21 นะตัวเนี้ยมันมีอะไรพิเศษเรามาดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยขนาดมันเล็กดีนี่แล้วในส่วนของตัวคลิปหนีบเนี่ยมันอยู่ระดับสูงด้วยดีด้วย <c oughs> เวลาเวลาเราเสียบมีดหรือพกมีดไปเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าขอบ ของกระเป๋าเกางเกงอะไรเงี้ยทําให้ดูคนดูแล้วไม่น่ากลัวอันดับสามคือตัวมีดใบมีดที่เป็นใบมีดที่ใช้งานง่ายนะรับคมขึ้นง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยเสียคมเท่าไหร่จากที่ใช้มาผมก็เพิ่งรับไปแค่ครั้งเดียวเองการเปิดการปิดดีมากตัวนี้มีอันนึงเรื่องของตัวตัดเชือกตัดสายเบล์หรืออะไรต่างตัวนี้ผมจะชอบใช้เอาไว้เวลาตัดเ เชือกหรืออะไรที่ผมเวลาไปผูกเนี่ยอันนี้ตัดง่ายมากเลยชอบชอบการเก็บก็ง่ายเปิดก็ง่ายมีนี่อีกที่เปิดกระป๋องี่ยซึ่งมันก็ทํางานได้ดีในส่วนหนึ่งของมันมีตัวทุบกระจกหรือเอาไว้ทุบอะไรก็ได้เนี่ยผมว่าโ,โอเคเลยนะตนนัวนี้กับถ้าผมจําราคาค่าตัวมันไม่ผิดนี่อยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นมีที่ถูกมากและคุณภาพดี แล้วก็ผมเองเนี่ยมีมีดเยอะไม่ก็ต้องบอกว่าไงก็คือเพิ่งเริ่มสะสมเล่นๆขำๆนี่แหละแต่มีดอันเนี้ยผมพกติดตัวบ่อยที่สุดนอกจากสไปเดอร์คอีกเล่มหนึ่งนะแต่สไปเดอร์คอีกเล่มหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้พกแหละมันใหญ่เกินแล้วก็สีสันมันแสบตาเกิน,นสีส้มแต่อันนี้ยมันสีดํามันก็พกไปไหนมาไหนสะดวกดีเปิดก็เปิดก็ง่ายขนาดกําลังดีสันมีดมีมีการกัด ล่องให้มีการจับถนัดก็โอเคนะผมผมชอบนะอืมลองไปหาดูกันครับยี่นี้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนี่เลยอโอเคครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวสั้นๆแค่นี้แหละครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม s ีอ y ู u ครับ